สวัสดีค่ะแนทจากเพจคนใจหมาวันนี้อยู่ช่วงคุยกับคนใจหมาเรามากับปัญหาน้องหมากัดกันกัดกันอีกแล้วบางแก้ว2ตัวพี่น้องกันใช่ไหมใช่ค่ะอายุประมาณเท่าไหร่นะคะประมาณ5เดือนค่ะ5เดือนตัวเมียทั้งคู่ตัวเมียทั้งคู่มาจากคอกเดียวกันเลยเนาะเมื่อก่อนคอกเดียวกันเมื่อก่อนกินข้าวด้วยกันได้แต่ตอนนี้กินไม่ได้แล้วเขาก็กินข้างๆกันได้ค่ะแต่มันจะแย่งกันจะหวงมันมีตัวไหนที่เริ่มก่อนไหมหรือว่าทั้งสองตัวมีสิทธิ์เริ่มได้ทั้งคู่ตัวพี่จะหวงค่ะตัวน้องจะไม่หวงแต่ว่าตัวน้องอ่ะจะชอบไปแย่งเขาคือตัวน้องมันกินหมดก่อนแล้วมันก็จะไปพยายามไปแงบๆจานอ่าฮะโอเคคือตอนนี้มันเป็นเรื่องปกติที่เจ้าของหมาทุกคนเจอตอนแรกหมามันกินด้วยกันได้พอโตขึ้นมานิดนึงจะเริ่มกินให้เร็วขึ้นและเพื่อที่ไปเอาของคนอื่นอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นทุกคนประเด็นคือจากตรงนี้จะทำยังไงไม่ให้มีปัญหานี่คืออีกเรื่องนึงอันนี้อยากต้องอธิบายให้เข้าใจให้เข้าใจก่อนเนาะว่าหมาสาเหตุที่เขาทำแบบนั้นอ่ะเพราะหมาเขาไม่รู้ว่ามื้อหน้าเขาจะมีกินหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตามไม่เคยให้อดนะเนี่ยเอ้ามันคือสัญชาตญาณหมานะคุณเหมือนกับว่าสัญชาตญาณหมาทำไมต้องวิ่งไล่สัตว์ทุกอย่างที่วิ่งผ่านมันอะไรประมาณเนี้ยมันก็คือสัญชาตญาณเขาเหมือนกันที่ว่าเขาต้องกินมื้อนี้ให้หนักเพื่อที่ไม่รู้มื้อหน้าเขาจะมีหรือเปล่านะหรอป่ะแต่ตอนเนี้ยเรากำลังจะสอนเขาแล้วว่าเฮ้ยใจเย็นเว้ยเดี๋ยวมื้อหน้าก็มีให้กินมื้อนี้ไม่ต้องแย่งกันให้กินแค่นี้ฉันให้คุณกินแค่นี้เพราะฉะนั้นคุณต้องกินแค่นี้เนี่ยหรอไหมอาหารนี้เป็นของคุณโอไม่ใช่ของหมาคุณโออนุญาตให้เขากินเนี่ยหรอปะเพราะฉะนั้นเขากินได้เฉพาะที่เราให้นะองค์นี้เข้าใจเนาะค่ะโอเควิธีแก้คืออะไรต่อไปเนี่ยสองชาวมาด้วยกันนั่งกินด้วยกันคือเราถ้าให้ดีเนี่ยให้เขานั่งรอก่อนวางชามข้าวแล้วเขาก็ยังห้ามเข้ามาจนกว่าเราจะดันชามให้เขาถึงจะกินได้กลับไปฝึกแบบนี้เนาะเพราะอันนี้คือเริ่มคุมหมาให้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าวางชามปุ๊บหมาชุ่มเข้ามากินเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะพอคุมได้ตรงนั้นแล้วเนี่ยคุณโอนั่งอยู่ตรงนั้นเลยซูเปอร์วายส์หมาเลยไอตัวที่กินเร็วๆอ่ะแล้วพร้อมจะไปแย่งของคนอื่นเขาอ่ะพอมันตั้งท่ากินหมดใช่ป่ะมันเริ่มตั้งท่าจะไปแย่งใช่ป่ะดันมันออกเลยหรือถ้าใส่สายจูงเอาไว้ก็คือกระตุกเขาไว้เลยให้นิ่งถ้าเราต้องสอนหมาแล้วว่าเฮ้ยคุณไม่มีสิทธิ์ไปแย่งของคนอื่นไอตัวที่ถูกแย่งบ่อยๆก็เหมือนกันเราก็มาจะสอนเขาแล้วว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวแม่ปกป้องคุณเองนึกออกปะตรงนี้งงไหมไม่งงแต่มันเหมือนมันขัดกันนิดนึงคือจานข้าวอะแยกแต่ว่าชามน้ำอะให้กินชามเดียวกันทีเนี้ยตัวพี่ที่โดนแย่งอะแต่ว่าเขาจะไปข่มน้องคือเขาต้องกินก่อนน้องไม่ให้กินน้องก็แบบไม่กล้ากินอะมานั่งรอข้างๆแล้วตัวพี่กินเสร็จเขาถึงเข้าไปกินอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรคะเขาก็คือข่มกันตามอำนาจของเขาอะค่ะคุณไม่รู้หรอกตัวไหนพี่ตัวไหนน้องพูดตรงเราให้ตำแหน่งพี่น้องของเขาเองเนื้อออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมาก็คือหมาเหมือนกันเราอยากให้มองว่าเท่าเทียมกันไม่มีพี่ไม่มีน้องแหละคือเท่ากันหมดถ้าเกิดตัวนี้มาข่มไม่ให้ตัวนี้เข้ามากินแนทก็จะสอนคนว่าให้คนหยุดไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ข่มอะหยุดแล้วไล่มันไปเลยให้มันไปนั่งรอคุณต้องเคลมชามน้ำคุณกลับมาแล้วนะคะก็คือต้องเอามาเป็นของเราไม่ใช่ของหมาใช่ไหมถูกเอามาเป็นของเราคือตอนนี้เราลดทอนอำนาจเขาลงให้เขารู้ว่าเฮ้ยมึงไม่ใหญ่นะเว้ยชามนี้ไม่ใช่ของแกนะอันนี้ของฉันถ้างี่เง่านักไม่ต้องเกณฑ์ทีนี้เราก็เคลมน้ำมาแล้วคือหมาต้องถอยนะไม่ใช่หมากินๆอยู่ไปดึงชามน้ำออกมานี่ขโมยของหมานะวิธีเคมอาหารก็ไปดูได้ใน Facebook มีวิธีสอนเคมอาหารอยู่อันนั้นเสร็จแล้วพอไอตัวที่ข่มเนี่ยมันปล่อยน้ำมันปล่อยชามน้ำใช่ไหมคือเขาเดินถอยไปแล้วเอาชามน้ำมาแล้วเรายื่นไปให้ไอตัวที่
กลัวต่อหน้าไอ้ตัวที่ข่มเลยทำแบบเนี้ยเรากำลังสอนไอ้ตัวที่ข่มแล้วว่าเฮ้ยแกไม่มีอำนาจนะฉันจะเป็นคนบอกเองว่าใครมีสิทธิ์กินอย่างที่สองคือไอ้ตัวที่โดนข่มอ่ะมันจะแบบกลัวเลเลว่าคุณจะกินได้ไหมอันนี้ก็ต้องรอคุณโอ๋ก็ต้องรอจนกว่าไอ้ตัวอ่อนแอกินแล้วถึงจะคืนชามให้ตัวที่ตัวที่ข่มงงปะไม่งงเพราะไอ้ตัวที่อ่อนแอเขาต้องข้ามผ่านความกลัวเขาให้ได้เพื่อที่จะกินน้ำอันนี้หมาก็จะเริ่มรู้สึกผ่อนคลายแล้วถ้าเขาข้ามผ่านความกลัวเขาได้แล้วเขาดื่มน้ำชามนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรเขาไว้ใจในตัวคุณเขารู้ว่าเดี๋ยวเจ้นี้จัดการเองไม่ต้องกลัวว่าไอ้นี่จะมาขู่ในกรณีเดียวกันถ้าไอ้ตัวที่ขู่ต่อให้มันนั่งห่างๆมันไม่เข้ามาแต่ถ้ามันมองคำเหม็งหรือมันเริ่มขู่เริ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำเสียงหยุดทันทีคือไม่ห้ามหยุดช้างน้ำนี่ของฉันฉันให้ไอ้นี่กินแกไม่มีสิทธิ์มาเลือกนะเว้ยอะไรประมาณเนี้ยอย่าต่อรองกับหมาอย่าเห็นใจใช่ไหมแล้วแต่ว่าจะมองว่าเห็นใจเหรอนัทมองว่าไม่เห็นใจนัทมองว่ามันคือการตามใจหมานะตามใจหมาอยากเอาอะไรเอาเลยลูกทำเลยอยากทำอะไรทำไปเลยถ้าจะตามใจหมาแล้วนะต้องยอมรับผลที่ตามมาเนี่ยเหรอไหมนั่นคือหมาจะจัดการของหมากันเองตัวนึงถอยตัวนึงข่มนี่คือตามใจหมานี่คือผลกระทบที่จะตามมาแต่ถ้าเราไม่ตามใจหมาเราบอกให้หมารู้ว่าไม่ก็คือไม่กินด้วยกันดีๆกินแล้วอย่าขู่ไอตัวที่กินไวมันก็ไม่ใช่ว่ามึงกินเสร็จแล้วมึงไปขโมยเดี๋ยวต่อไปเขาก็จะเรียนรู้เองว่าเฮ้ยกินไวๆก็ไม่ได้ไปกินได้กินเพิ่มขึ้นนะกินปกติก็ได้นึกออกปะนั่นแหละแล้วก็ค่ะเวลาเขากินข้าวบางทีอ่ะถ้าเราให้เขากินในกรงอ่ะเขาจะดันชามข้าวทิ้งแล้วก็บางทีเอาของเล่นใส่ชามแล้วก็ดันพร้อมกันเลยเป็นเพราะอะไรเลยดันชามข้าวทิ้งใช่แบบว่าบางทีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงที่อยู่ในกรงแล้วส่วนใหญ่ถ้าเกิดกรณีแบบนั้นเนี่ยคุณโอ๋ทำยังไงต่อก็เอาชามข้าวออกเลยแล้วเขาได้อะไรเขาก็นั่งตะกุยสักพักหนึ่งแล้วก็มันเป็นได้สองกรณีคือกรณีแรกคือเหมือนหมาชอบเอาเท้าไปตะกุยน้ำอ่ะไม่รู้ตะกุยทำไมรู้แต่อยากจะตะกุยเหลือเกินอะไรประมาณนี้ อาจจะเป็นเหตุผลนั้นก็ได้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำไปทำไมแต่เขาอยากทำอ่ะมันดูสนุกอ่ะหรืออย่างที่สองก็คือเขาทำแล้วเขาได้อะไรบางอย่างจากเรานั่นคือบางคนก็คือแบบให้ความสนใจหมาขึ้นแบบทำไมไม่ทำอย่างนั้นล่ะลูกมันไม่ได้นะลูกนะอะไรเงี้ยหมาก็โอ้ถ้าฉันขยับถ้าฉันล้มความชามนะเดี๋ยวก็เขาก็มาสนใจฉันเป็นการเรียกร้องความสนใจอย่างหนึ่งนึกออกปะมันเป็นได้สองกรณีนะไม่แน่ใจว่ากรณีไหนต้องไปเห็นองค์รวมแต่ถ้าเกิดเห็นว่าถ้ารู้ว่าเขาจะความชามอย่างเงี้ยเราใส่ชามไปในกรงใช่ไหมเขากินในกรงเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเขาเริ่มตั้งท่าจะคว่ำอ่ะก็ทำเสียงหยุดก่อนเลยหรือถ้าใส่สายจูงก็กระตุกสายจูงไว้เลยให้เขารู้ว่าไม่ได้นะเพราะเป็นบางแก้วด้วยใช่ไหมใช่คนส่วนใหญ่จะเริ่มคิดว่าพอเลี้ยงบางแก้วปุ๊บบางแก้วจะเป็นหมาดุพอหมาดุเดี๋ยวโตไปพอหมาดุขึ้นมาแล้วก็มันจะไปกันใหญ่อะมันยิ่งคุมยากเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยถ้าหมายังเด็กๆอยู่อะเราอยากให้เจ้าของโชว์ให้หมารู้เลยว่าใครกันแน่ที่เป็นคนคุมบ้านหลังนี้คุณไม่มีสิทธิ์มาหือมาอมาโต้เถียงต่อรองใดๆทั้งสิ้นนั่นแหละแล้วถ้ารอบหน้าเขาคว่ำชามอีกถ้าห้ามไม่ทันเนาะก็ลองดูดีๆว่าเราไปให้อะไรความสนใจเขาหรือเปล่าเหมือนกับว่าเขาไม่อยากกินชามนั้นน่ะคือแบบอาหารไม่ชอบอะไรประมาณเนี้ย
่เคยเห็นนะว่าหมาไม่ชอบกินแล้วคว่ำชามอ่ะถ้ามันไม่กินมันก็ไม่กินจมูกดุนดุนชามทิ้งบางทีก็เอาของเล่นใส่แล้วก็ดุนทิ้งไปด้วยกันเลยมันดูเหมือนมันอยากเล่นมากกว่านะในความคิดแนทเพราะถ้าเปลี่ยนอาหารใส่ลงไปแล้วมันยังดุนไหมอ่ะก็ถ้าดูเท่าที่สังเกตคือถ้ามันไม่ชอบกินมันจะดุนทิ้งเลยอือฮึนี่คือเหมือนแบบอาหารแห้งอะไรประมาณนั้นอาหารเม็ดประมาณนั้นที่เขาไม่ชอบกินทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดถ้าอะไรก็ตามที่เขาไม่ชอบกินอ่ะหรือว่ากินอิ่มแล้วไม่เอาแล้วดันทิ้งเลยอ่าฮะเป็นไปได้ว่าไม่อยากกินแล้วก็ดุนเพราะว่าพอก็ไม่ต้องกินแล้วเจ้าของก็ให้อย่างอื่นกินแทนเป็นไปได้ไหมเพราะเหมือนแบบก็หมาไม่กินอันนี้กลัวหมาหิวก็ไปหาอย่างอื่นมาให้หมากินแทนเป็นไปได้ปะอาจจะเป็นไปได้แสดงเห็นไม่กินก็เอาอย่างอื่นให้กินบางครั้งแสดงว่านั่นก็คือเขาได้สิ่งที่เขาต้องการนั่นคือของกินที่ดีกว่าหมาที่บ้านแนทช่วงนึงที่แบบให้แบบผสมตับผสมอะไรพวกนี้ลงไปอ่ะพอหยุดให้นะมันไม่กินเลยแล้วมันก็จะนั่งมองแบบรอฉันจะรอตับเธอลงมาอะไรประมาณนี้เราก็ใช้วิธีตอนนี้ที่บ้านไม่กินอาหารเม็ดเลยค่ะคือตั้งแต่เปลี่ยนเป็นอาหารผสมเองอ่ะที่บ้านมันไม่ยอมกินอาหารเม็ดเลยแสดงว่าเรื่องมากแล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงไม่กินใช่ไหมดึงชามออกเลยปล่อยให้อดสัญชาตญาณหมายังไม่เคยเจอหมาตัวไหนที่อดตายประท้วงไม่กินข้าวจนอดตายไม่เคยเห็นนอกจากว่าเครียดจัดๆเลยนะอันนี้เป็นแต่ถ้าหมาไม่เครียดคือเอาแต่ใจตัวเองว่าไม่กินเว้ยรอของดีๆกินไอ้อย่างเงี้ย4วันเดี๋ยวมันก็กินเพราะมันหิวแต่ระหว่างทางคือห้ามไม่ให้อย่างอื่นเลยนะไม่งั้นหมาก็จะรอของดีๆเอาปะมันก็จะเริ่มหวังน้ำบ่อหน้าซึ่งมันจะไปขัดกับอารมณ์แรกที่ว่ามันกินเร็วๆเพราะมันกลัวว่ามื้อหน้าจะไม่มีใช่นั่นแหละก็แนะนำว่าพยายามอย่าให้กินในกรงถ้าเขาจะกัดกันอย่างเงี้ยให้กินด้วยกันเลยให้กินข้างๆกันเลยถ้าให้ดีเอาตัวที่ขี้กลัวให้เขากินก่อนนั่นคือไรระวังชามสองชามใช่ปะอย่างถ้าไม่รู้ถ้าพี่ถ้าเกิดคุณโอ๋ก็เห็นวิดีโอแนทใน Facebook อ่ะแนทจะให้หมารอบนเตียงหรือรอบนหมอหรือรอบนอะไรสักอย่างเขาห้ามขยับจากจุดนั้นน่ะจนกว่าแนทจะเรียกให้มาเข้าใจป่ะแล้วก็จะให้ไอ้2ตัวเนี้ยไปนั่งอยู่บนเตียงอยู่บนหมอนเลเซหมอนแล้วกันเสร็จแล้วเราก็จะได้ไอ้ตัวอ่อนแอออกมามากินข้างหน้าเลยนั่งกลางวงเลยตรงกลางวงเลยแล้วก็ให้เขากินก่อนกินโชใช่กินโชคือหนึ่งอะไรเขาต้องข้ามผ่านความกลัวเขาให้ได้เขาถึงจะยอมกินทีนี้อาหารเนี่ยอย่าใช้อาหารไม่ธรรมดาและใช้อะไรที่กินแรงๆให้แบบให้มันกระตุ้นให้มันอยากกินจนมันพร้อมที่จะข้ามผ่านความกลัวเขาไปอ่ะเพราะไอตัวอ่อนแอกินเสร็จให้ตัวอ่อนแอกลับไปนั่งเสร็จแล้วเรียกไอตัวที่ที่ชอบข่มอ่ะออกมาแล้วก็ให้มากินคือตอนนี้เราลิดทอนอำนาจกันสุดตีนเลยเพราะว่าถ้าในวงของหมาจริงๆอ่ะตัวที่เขาเก่งกว่าเขาจะไม่ยอมให้ตัวที่อ่อนแอกว่ากินก่อนโดยเด็ดขาดและอันนี้ก็จะลดปัญหาเรื่องการที่มันแย่งอาหารกันด้วยอะไรนะมันเป็นไปตามอายุไหมมันเป็นไปตามอายุไหมยิ่งโตขึ้นยิ่งข่มกันเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่แก้จะเป็นคือตอนนี้ถ้ากันได้กันก่อนเลยแก้ไว้ก่อนเลยว่าเฮ้ยถ้ากินกันก็คือกินกันดีๆคุณไม่มีสิทธิ์แย่งถ้าเราบอกให้คุณนั่งรอคุณต้องนั่งรอไม่ใช่ว่าคุณจะเดินมาเพ่นพ่านไปกินของอื่นไม่ใช่อะไรประมาณนี้แต่ถ้าไม่แก้ปล่อยต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นตามที่มันเป็นอย่างเงี้ยไอ้ตัวที่เก่งกว่ามันก็จะข่มไปทั่วเลยข่มทุกอย่างตอนแรกแค่อาหารต่อไปจะข่มทุกอย่างแค่เดินผ่านปุ๊บแม่งกัดกันเลยนึกออกปะตอนนี้เริ่มเขม่นหน่อยๆละใช่คือเหมือนหมาก็เริ่มหมดความอดทนแล้วเหมือนกันอะแล้วเดี๋ยวต่อไปที่น่ากลัวอะไรไอตัวที่ขี้กลัวน่ะถ้าวันหนึ่งมันแบบกูไม่ไหวแล้วโว้ยกูสู้กับเมื่อนั้นก็สนุกเลยเพราะไม่มีใครยอมใครแหละ
คือณตอนนี้ยังมีตัวหนึ่งยอมตัวนี้แค่ข่มตัวนี้โอเคเชิญเลยพี่ตามสบายแต่ถ้าวันไหนไอ้ตัวที่ขี้กลัวมันแบบขึ้นมาจะก่อกบฏทีเนี้ยก็จะไม่ยอมกันใช่มันก็จะสู้กันจนตายไม่ข้างอ่ะเพราะว่าเจ้าของส่วนใหญ่จะชอบบอกว่าหมาคอกเดียวกันต้องรักกันสิเราก็จะบอกว่าไม่จริงคอกเดียวกันน่ะตามธรรมชาติหมาพอเขาโตขึ้นนะจุดหนึ่งอ่ะหมาจะแยกออกตัวที่เก่งก็จะเป็นจ่าฝูงของตัวนั้นไปตัวที่อ่อนแอคุณก็ต้องถอยออกไปไปหาฝูงใหม่นะปะแต่พอมาอยู่ด้วยสังคมมนุษย์อย่างเงี้ยเราไม่ปล่อยให้หมาออกไปไอ้ตัวที่อ่อนแอจะไปไม่ได้แล้วมันติดอยู่ในนี้แล้วทีนี้เราในฐานะเจ้าของก็เลยต้องขึ้นมานั่งตำแหน่งจ่าฝูงแทนเพื่อบอกไอ้ตัวที่มันไอ้เปี้ยไอ้ตัวที่มันคิดว่ามันเก่งเนี่ยว่าเฮ้ยฉันเป็นคนบอกนะเว้ยว่าใครอยู่นี่ใครไม่อยู่นั่นแหละได้สับสนตรงไหนไหมพอเข้าใจอยู่นี้มีอีกคำถามหนึ่งคือตอนเนี้ยเลี้ยงในบ้านอยู่รั้วยังไม่เสร็จก็เลยยังไม่ได้ปล่อยออกไปแล้วมันมีที่ลองฉี่อันเดียวก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาไม่ฉี่ทับกันหรือว่ามันเป็นเพราะว่านิสัยไม่ดีชอบไปฉี่ตรงอื่นเป็นได้ทั้งสองอย่างเพราะตอนนี้เด็กมากยังเดาไม่ออกแต่เป็นไปได้ว่าตัวอ่อนแอเขาจะไม่ฉี่ทับตัวที่เขากลัวแต่ไอตัวที่ชอบไปข่มคนอื่นอะไอเนี่ยจะฉี่ทับตัวที่อ่อนแอแต่ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาอาจจะยังเรียนรู้เรื่องการฉี่ไม่ถูกต้องนะปะถ้าให้ดีก็คืออะไรหนึ่งคือเราทำทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วเราต้องลดทอนอำนาจไอ้ตัวที่ขี้กลัวลงมาแล้วเราเอาอำนาจของเราให้กับไอ้ตัวที่ขี้กลัวว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวเว้ยเดี๋ยวเจ๊จัดการเองไอ้ตัวที่คิดว่ามันเก่งมันก็แบบจริงกูก็ไม่เก่งนี่หว่าเพราะไอ้เจ๊นี่มันคุมทุกอย่างเลยทีเนี้ยหมาก็จะกลับมาอยู่ระดับเดียวกันและโอเคไอ้ตัวที่ขี้กลัวจะอยู่สูงกว่าหน่อยแต่มันจะไม่ใช่สูงแบบปี๊ดขึ้นมาทีเนี้ยเรื่องเวลาฉี่อะไรแบบเนี้ยก็จะมีปัญหาน้อยลงกรณีที่ว่าไม่กล้าฉี่ทับกันนะแต่คือพอหมากินข้าวเสร็จพี่เอาหมาใส่สายจูงพาไปจุดที่จะให้เขาฉี่แล้วก็ยืนแล้วก็รอมันฉี่ลูกหมายังอั้นไม่นานครึ่งชั่วโมงเขาจะฉี่แล้วถ้าครึ่งชั่วโมงหมาไม่ฉี่ไม่เป็นไรเอากลับเข้าบ้านถ้ามันเริ่มดมตั้งท่าจะฉี่แล้วเราก็จับใส่สายจูงพาออกไปใหม่เดี๋ยวมันฉี่ออกมาเองมันอั้นไม่อยู่หรอกมันไม่เหมือนหมาโตทำแบบนี้ประจำเดี๋ยวต่อไปเขาเข้าใจเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าของต้องมีความเป็นผู้นำสุดตีนเลยนะต้องเอาให้อยู่เพราะถ้าไม่อยู่ปุ๊บมันจะไอตัวที่ข่มอ่ะมันจะมาข่มเราต่อก็จะไม่เชื่อเลยใช่แล้วทีเนี้ยจะเคี้ยวมาฟันมาเสียงมาทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยยังเล็กอยู่ยังคุมง่ายถ้าเราไม่กล้าเราใช้ไม้แบตก็ได้เอาไม้แบตกันมันออกไปคือถ้าเขากัดเขาก็กัดไม้แบตเขาไม่กัดเราแต่เขาไม่รู้นี่ว่าเขากัดไม้แบตเขารู้แต่ว่าเขากัดคุณอะแต่คุณไม่ถอยอะเขาก็ต้องยอมแพ้เป็นคนถอยไปเองเพราะฉะนั้นถ้าจะมาสายนี้แล้วต้องเอาให้อยู่ในหมัดเดียวด้วยนะจ๊ะค่ะโอเคมีคำถามอื่นอีกไหมคะมีคำถามยิบย่อยนิดนึงก็คือตอนนี้ฝึกให้รออะไรก็ยังพอได้อยู่แต่ว่างงว่าทำไมขอมือแล้วไม่ยอมให้ยังไงก็ไม่ให้โหอันนี้นะตอบไม่ได้ว่ะเพราะแนนไม่ได้เน้นสายพวกนั้นน่ะเราเน้นพฤติกรรมเราไม่ได้เน้นพวกฝึกแบบเนี้ยแต่ไอ้เรื่องฝึกขอมือมันมีหลายวิธีตอนนี้ต้องไปเซิร์ชในเน็ตเอาหมาแต่ละตัวก็ใช้วิธีไม่เหมือนกันแต่ข้อนี้นะตอบไม่ได้จริงเพราะแนนไม่ได้เน้นมาทางด้านนั้นนะคะ
โอเคไงกลับไปลองดูนะคุณโอแล้วเดี๋ยวก็ถ้าให้ดีส่งวิดีโอมาอัปเดตแน่หน่อยก็ดีเหมือนกันแล้วถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็เมสเซจมาได้นะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ